เขียนบอกขับรถที่มหาวิทยาลัยแทนไม่ได้มาที่ธรรมศาสตร์เจอเจของคณะวิทยาลัยจับไปให้ดูได้กระแสจะโดนน้องกันไปต่อเอฟซีกับซ้ำกันเกมปลายทีทีตรงนี้โดนปัดเป็นยาไหลตายนะเจอร้อนจับไม่ได้น้องกระเทือนออกแล้วโดนซ้ำกับเอฟซีเอสแปดไทยสองมาเดินทำมาตายวีดไปเลยที่ประทับใจนะครับผมแหมต้นสายครับโดดไปแล้วนะครับผมเป็นทางของสลาฟออฟมานี่นะครับลงไปที่ราโคบเรียครับทีละทอนไฟเกาะกลุ่มหัวตารางเนี่ยพี่น้ำครับคะแนนต้องบอกเลยว่าโฟกัสเกมต่อเกมเลยนะใช่ถ้าวันนี้ออกตัวได้แรงเนี่ยแล้วก็อีก2วันที่เหลือน่าจะเป็นงานที่เบาลงนะครับคือตอนนี้อันดับ5จนถึง12เนี่ยคะแนนแบบว่าห่างกันอะประมาณแค่20คะแนนเท่านั้นเองเอาละครับผมแหมวอร์มคอรอเลยครับพี่น้ำครับบ้านคนรวยเนี่ย2ทีมนะครับผมมอนเตเนโกรก็2ทีมคือตอนนี้อ่ะทางของเมจิกอ่ะเหมือนมันตัดสินใจงัดกับทางของ UNP ตั้งแต่เมื่อวานนะคือเขางัดกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วแหละแต่มีบางเกมที่แบบแยกกันไปแต่ว่าตอนนี้สกอร์คือเสมออยู่2ต่อ2วันนี้ไม่ปล่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าถือว่าสูสีมากๆเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยไฟแรกของเกมค่ะมัสซินาบอลจะพาไปแดนฮะมัสซินาบอลนะคุณผู้ชมครับ S2K ครับมาแล้วฮะเดินได้อีสปอร์ตเดินได้อีสปอร์ตหรือเปล่าไม่รู้เปิดประตูมาชั้นบนเนี่ยเป็นหน้าของเมจิกชั้นล่างยูนิคอร์นฟีนิกซ์ดานังครับไหลมาแบบนี้โอ้โหแล้วอยู่แล้วอูซี่เนี่ยมารออยู่แล้วนะครับเลยว่าตอนนี้ยังขาดนั้นหนึ่งแล้วล่างซ้ายมาฮองวูดิกครับตอนนี้ครับเจอตอนนี้ของเพชรเดชล่วงไปมาสินบอลเจอหน้าของฮองวูดิกครับล่วงไปเหมือนกันแล้วเรียบร้อยจากลองเจอหน้าของซูมาลากยาวๆมาเหมือนกันลีออนคิวดับเบิ้ลน็อกมาหน้าของลองเคอีกหนึ่งแต่ว่าเมจิกเนี่ยถึงแม้ว่าจะออก15แต่ก็มี4คิวติดไม้ติดมือนะครับสำหรับหน้าของเมจิกอีสปอร์ตจริงต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณเมจิกเหมือนกันนะที่แบบพอตัด UNT ได้เนี่ยตอนแรกคะแนนคือคาดเกี่ยวว่าจะแซงทีละทอนไฟหรือเปล่าแต่ว่าพอหยุดอยู่อย่างนี้เชื่อว่าทีละทอนไฟก็จะมีโอกาสทำแต้มนะคะแล้วดูวงต่อเนื่องกันไปค่ะเฟส2บีบเข้าซ้ายสุดไปอีกนะไม่ขยับออกมาเลยการวงที่สุดคือสลับออฟมันนี่นะคะทีละทอนไฟเองก็เคลื่อนที่เข้ามาแล้วแล้วก็รวมถึงอิมมัลฮิวแมนและบุรีรัมย์เนี่ยเข้ามาสวยๆเหมือนกันเดนเทอยู่แถวเทเลอร์ปาร์คค่ะโอ้โหแต่นี่ก็ทักกันไม่พักเลยนะฮะที่เหลือนี่คือจะคุยถึงทีมบวกกันอีกแล้วเดชซอยไปตัดในส่วนของดึกมี่ไปนะคะแล้วก็ปิดงานไปเลยโดยทางของทริปเปิลทีโดนตัดแบบนี้เหลือคนเดียวแล้วนะเซิร์ฟลัสอีสปอร์ตค่ะหรือว่าเกมนี้จะจบ10บวกแหมนี่เขาถามว่าโดนไปกี่ทีฮะโดนไป3ทีฮะเมื่อกี้ทริปเปิลทีครับผมพักเลยและเรียบร้อยเบลมอนด์ครับสเปย์ใส่หายครับผมวันนี้ไฮแมทครับเซิร์ฟลัสอีสปอร์ตจบ14ไปวงอัปเดตเฟส3ลงด้านล่างครับกลางวงเป็นหน้าของ Immortal Human ครับจากเวียดนามคือเป็นต่อเนื่องกันใช่คราวเองนี่คืออยู่นอกวงด้วยนะคะแล้วระหว่างนั้นเนี่ย AP ไปตัดในส่วนของมาซูริกมาได้เฮดช็อตมาเลยฮะจากทางของ Breaker Sky Gaming แล้ววงบีบขึ้นบนสุดไม่มีคำว่าบีบกลางเลยนะ3เฟสที่บีบมาเนี่ยตรงนี้เข้าสู่เฟสที่4ค่ะด้านบนตรงนั้นเป็นไฟของทางจอนไฟนะคะกับทางของ Sky Esports ค่ะแล้วระหว่างนั้นแวนนีไปได้ในส่วนของ YA กันมาแล้ว AT ไปปิดงานมาซูริกไปในขณะเดียวกันก็โดนตัดมาจากทางของแวนนีเช่นเดียวกันวางงี้ครับมาแล้วนะจัสมินฮะไหลมาคาวเอนเมสโอ้โหภาพตัดไวเหลือเกินนะสกายเอ็นสกายอีสปอร์ตนะสกายเอ็นเฉยมาฮะเรียบร้อยหมูสเต้ครับเซตเนี่ยในระหว่าง AT ครับลงไปและลากยาวมาเรียบร้อยครับเอ็กโซติโดนตัดน้องไปเหมือนกันแต่ว่าปฐมพงษ์มาเตะไปได้ครับผมเอาอะไรครับผมเทกันไปเทกันมาคนละหนึ่งมาจัสมินจัสมินมีตะไลขึ้นมาปาแฟร์ใส่ด้านในตัวคานกันก็ออกมาปาดไปเลยหายไปครับจากหน้าของปฐมพงษ์ต้องเข้าตัวอาคารก่อนนะฮะตรงนี้ตัดสินใจที่จะปิดแต้มไปก่อนพอชัวร์ค่ะยูคิมบรีเอาเน็ตไปซักที่ตัวของเอทีเอ็นไปได้ไม่ได้โดนรีเทคขึ้นมาแล้วหันจะไปเจออยู่ตรงไฟเลยนะคะเอ็นโดนตัดไปเปิดน็อกมาแล้วปิดงานไปโดยทางของเรนเจอร์เอ็กเอาทางของอามิตี้ไปให้ค่ะสกายอีสปอร์ตจบไปแล้วอันดับที่12อุ้ยแล้ววงนี้คอนเนคตี้กลางทุ่งกลางลานไม่มีทุ่งเราเรียบร้อยยิงเขาใส่ไฟน็อกไปอันดับคอนเนคตี้ริวโบค่ะแล้วเป็นทางของชิโรกิตัดชิกซิ่งไปเมื่อกี้นี้โดนสมายไปตัดได้หนึ่งนะเหมือนกันนะเอ็ดดี้โดนน็อกไปครับพยายามจะเก็บแต้มครับชินโลคิครับซ้ำไม่หน่อยชิกซิ่งออกจากเกมไปครับเหลือแค่คนเดียวก็คนเอ็กซี่ยิงขอใส่ไปด้านไกลครับแล้วฟูลเซนโดนซ้ำออกจากเกมไปก่อนอีก1คนครับลิวโบครับจากคนเอ็กซี่กับเดสทอยครับแต่หน้าของเอ็ดดี้ออกจากเกมไปเป็นการสติลคิวเอาละฝั่งซ้ายนี่คือสีแดงไม่พักนะทีมไทยของเราอยู่กันถึง4ทีมด้วยกันโอ้ที่น่าสนใจครับพี่น้ำครับอันดับ1ของตารางยังอยู่ครบ4คนมี4คิวครับเนี่ยคือประเด็นสำคัญนะแต่ว่าตอนนี้เดเทรดก็น่าจะตีตื้นขึ้นมาได้บ้างครับเพราะว่าอันดับ2ถึง4เนี่ยจบไปแล้วนะครับแล้ววงอัปเดตครับเฟสที่5ไปเข้ากลางๆครับเป็นหน้าของนี่ครับ Immortal Human ครับกลางวงลงไปถึงNew Generation นะใช่ค่ะแล้วก็สลาฟออมานี่นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าทีทอนไฟเองพื้นที่สวยนะเช่นเดียวกับ MIDH ค่ะสามารถที่จะอยู่ตรงบริเวณตัวกูดังมูลอาคารตรงนั้นได้
สวยสุดอ่ะธีรธรไฟผมให้เลยนะหายกราวด้วยครับด้านบนของวงฮะมาสลาฟออมานี่ครับโอ้โหกดใส่แบบนี้ได้หนึ่งหรือเปล่าครับพยายามจะเถียงอยู่ครับของวันงีแล้วในมือถือเป็นกรอซ่านะคะเรดดอทโอ้โหระยะตรงนี้พยายามจะรูดใส่ดาเมจนี่คือเข้ารัวๆนะแต่ว่ายังไม่น็อกอ่ะเมื่อกี้จะบอกว่าต้องรอดูเดนเทรดนะว่าจะเข้าทำทางของธีรธรไฟหรือเปล่าแล้วตรงนี้เดนซอยไม่ได้เจอของหาใครไม่หาผมไม่หาใครเลยตอนนี้โอ้ตึงตึงมากหาใครเครียดหาใครคลายหาใครคลายใช่หาใครอยากจะร้องไห้นะตรงนี้คลายจะได้คลายหรือเปล่าเช็คกว่าแต่เขาอยู่ซ้ายเป็นอีไมล์เลยฮะแล้วตรงนี้เดเทรดโอ้โหล้อมรอบกันไปหมด4ก็คล้ายๆกันอีกแหมดูยากเหมือนกันเป็นแฟลชนะครับผมอยู่ใกล้กันแล้ว MITS กับยิงขอใส่เจขอบยิงล่วงรถเลยครับแทนวูครับแล้วโหแล้วปูชิปตาดของรถสเตจเจอาร์ลูกไปเหมือนกันไทยมาประท้าเวียดนาม1ทีมยิงขอใส่อีกแล้วเราอ้าวอ่านไปแล้วนะครับผมฟีดยังไม่ไปแทนก็ขึ้นมาอีกไฮไฟเมื่อกี้นี้ปู่ชิวตัดไปค่ะแล้ววันนี้ไปได้ในส่วนของคองเอฟมาเวียดนามก็ไฟกันเองเหมือนกันนะคะแล้วทีมคิวไปได้ทางของเดสทรอยค่ะแต่ว่าหลังนั้นอซิมอลไปได้แทนมูกันมาแล้วอีไมล์โดยปิดงานไปเลยจบไปโดยทางของเดสทรอยตัดไฮคลาสไปค่ะอันดับที่8ของอีไมล์เหลืออยู่7ทีม22ชีวิตแล้วเตขอบไปเห็นคนวิ่งกลางทุ่งยังไงไม่ตีตะมูตะมีตะมูตะมีหกหลังต้นไม้ไปก่อนโอ้นี่ไงเขาบอกแล้วถ้าเล่นเกม PUBG เนี่ยต้องใส่ SSD ด้วยนะพี่น้ำครับจาก WD Back แล้วเรียบร้อยหนูลินซัดไปครับผสมพงษ์ฮะล่วงไปโอ้โหกำลังโปรโมทเลย SN770 นะครับผมเป็นรุ่นใหม่นะตัวใหม่ล่าสุดเลยจากทาง WD Back นะครับผมมาพร้อม Interface PC Gen 4นะครับผม PCIe ที่เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วจากรุ่นก่อนหน้าถึง 20%ใช่แล้วคือเป็นเหมือน SSD ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเอาไว้ลงพวกเป็นไดร์สำหรับลงเกมโดยเฉพาะใช่แล้วใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ WD Black เรียกว่าเป็นเรียกว่าถังเก็บไฟล์เกมแหละโดยเฉพาะเลยสำหรับคนเล่นเกมจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่อ่ะจะไปหนักไดร์ซีบอกไม่เอาเอาไปลงใน SSD ดีกว่าอันนี้แยกเอาไว้เลยนะเพื่อความไวนะไดซีก็เอาไว้ลงแบบWindows ไปโปรแกรมระบบเกี่ยวกับปฏิบัติการไปนะฮะเบลมอดเบลโม่ฮะเบลมอดเถอะน้องโม่เบลโม่อุ้ยแล้วตรงนี้คูณ6ไอ้น้องอาแหมข้อตายข้อขวาโยกหลบแบบดิจิตอลเลยนะอย่างไม่น็อกค่ะตรงนี้ต้องบอกว่ามีเพียงแค่เดทเรทนะคะกับธีรธรไฟสองทีมเท่านั้นที่ผู้เล่นยังคงเหลือครบดี4คนนะเดทเรทเนี่ยอยู่อันดับที่6นะคะแต่ว่าคะแนนเนี่ยพอที่จะขึ้นแซงมาสักแบบหัวตารางได้ไม่ยากอ่ะ101เท่ากับทางของ New Generation นี่ตามสโลแกนเลยเดทเรทบอกฮะรวมกันพันกว่าทีมไทยเฮ้ยและ MITS ลดปักไปทีนึงจังหวะนี้มาแรงเจ๊เอกบันจงบันจงไปก่อนบันจงไป21 22มาแล้วครับผมเอาหมาพื้นที่การเล่นบริเวณนี่ครับด้านล่างก่อนมันเป็นหลุมหลบภัยแต่ว่าตรงนี้ไฮกราวเห็นนะครับอย่างที่บอกเลยลงมาโดนสุขภาพท่าของนี่ครับธนวัฒน์ TH เหมือนกันมีคนช่วยคำด้วยเพื่อนอยู่นะฮะแต่ว่าแอ่งนั้นมันอันตรายเหลือเกินอ่ะระหว่างนั้นเคนบีค่ะไปเล่นส่วนของไมตีตะมูตะมีไปแล้ววูมนี้เอโคซีบอกเลือกเคาะเป็นจงยิงใส่ใครต่อแต่ว่าถอยกลับมาเนี่ยดื่มในดิ้งกันไปก่อนไงเคนบีปิดงานไมตีออฟสเปดไอโทสิตครับสแนปไปยิงไปเรื่อยๆครับให้รถระเบิดหรือเปล่าถ้ารถระเบิดต้องเล่นกับสโมกนะครับสำหรับทางด้านของ MITS ครับตามดูที่เดเทคกันบ้างครับรอคอยอยู่นานแล้วครับสำหรับแฟลชครับยังไม่ได้ขึ้นไปปาดนะครับใกล้ๆมีทางด้านของ SOM ครับสลาฟอร์มันนี่ต้องขยับเข้าวงอ่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในวงกันทั้ง2ทีมนะคะแต่ว่าในวงเนี่ยมีทางของ New Gen ค่ะที่อาจจะรอรับอยู่ Destroy เคลื่อนที่มาในแมปเนี่ยเราเห็นเป็นเปิดการ์ดแต่ว่าไกลๆกับตรงนั้นเคนวีเห็นมาเหมือนกันแล้วพี่จะดอกช็อตลงมาโดนโอ้โหเหลือ23ลูกสุดท้ายเคนวีอ่ะเปิดน็อกไปส่วนของ Destroy ไปได้ยิงเคาะต่อแล้วอ้าวอซิมอฟสติลคิวต่อหน้าต่อตาบ้านของ Immortal Human เนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับในการเก็บแต้มคิวเพิ่มเติมครับจากโซนซ้ายข้ามถนนเนี่ยแหละครับแล้วคลายไปน็อกไปด้วยบูโซนเหมือนกันครับตามดูที่3ทีครับผมแหมกองเชียร์ไทยนะฮะตรงนี้ไม่เรื่อยแล้วตอนเนี้ยเมื่อกี้ก็กี่ทีนะฮะตรงนี้ท่องเที่ยวก็มาแล้วคลายหลายตายไปเรียบร้อยแล้วค่ะตำแหน่งตรงนี้สลับออกมานี่ถึงเลยขึ้นรถนะคะจะอ้อมเข้าวงตรงไหนดีแต่ถ้าไหลลงไปเนี่ยมีฟูเซนรอรับอยู่เหมือนกันแล้วนี่ไงบอกเข้ามาบอกหักหัวรถมาก่อนอย่าเปลี่ยนไปที่เข้าทีมเข้ากลางวงมาเจอกับทางของนิวเจนเวียดนามไฟกันต่อเรียบร้อยสุดท้ายอสมอลไม่ไหวครับตามไปด้วยฟูโซนครับฟูเซนจบอันดับที่7ไปเหมือนกันละวานีแต่นักของนี่ครับบินเซก็ลงไปเหมือนกันแล้วเรียบร้อยครับแฝดแต่นักของนี่ครับวานีเรียบร้อยเลยสุดท้ายเป็นหน้าของ3ทีครับปิดงานเฟอร์กัสไป New Generation ครับจบอันดับที่6ไปใช่ค่ะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะแล้วมุมนี้สลับออกมานี่ต้องรีเซ็ตเพื่อนกลับขึ้นมาเค
ทริปเปิลทียังไงกับพินเจเหลือกันอยู่2คนแล้วนะคะแล้วรอบๆของเขาเนี่ยมีในส่วนของ Immortal Human ด้วยค่ะฝั่งขวาตรงนี้เหมือนจะแบ่งระยะกันหรือเปล่าระหว่างทีมไทยกับทีมเวียดนามนะ3ทีมไทย2ทีมเวียดนามเอาครับ3ทีนะฮะ ผมกำลังคิดอะไรอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูอยู่ทริปเปิลทีTDT สักอย่างนึงดีกว่านะ Triple T ก็ได้ฮะโอเคเออ Triple T เถอะถ้า3ทีจะไทยเลยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาที่อินเกมโดนไป3ทีฮะแรงแรงเจ้าเอกครับผมธีรธร5ก่อแตกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหมวกแดงด้วยเอาตามดูที่ปูชิลครับเดเทรดครับเอาเลยครับแบบนี้อ่ะอ้าวรายการเป็น MITH ครับพื้นที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับส่วน Immortal Human ต้องขยับรวมไปถึง Slav Money ครับเดเทรดต้องอาจจะเลือกไฟนะครับผมอาจจะไปไฟกันหน้าของธีรธรไฟก่อนเลยหรือเปล่าฮะถ้าแบบนี้หรือจริงๆขับลงล่างมาก็ดีนะฮะลงล่างทีมวงอะไรอย่างงี้แต่ว่าตำแหน่งของ MITH เนี่ยมีธีรธรไฟก็รู้ตำแหน่งของพวกเขาอยู่ทีมไทยอ่ะอยู่ตรงบริเวณเป็นเหมือนแบบชาวเขาอ่ะอยู่ตามร่องเขาอะไรแบบนี้นะส่วนทางของเวียดนามเนี่ยก็อยู่นอกวงแต่ว่ามีตัวอาคารให้อยู่ลงก่อนไม่ได้ครับพี่น้ำครับเดย์เทรดครับถ้าลงก่อนเนี่ยโดนแน่นอนนะจะโดนง่ายครับโดนจากบ้านของ Immortal Human นะครับแล้วก็นี่ครับธีรธรไฟอาจจะไปกดใส่ด้านบนหัวได้ค่ะดูครับว่าเขาจะเล่นยังไงครับวงใกล้จะบีบแล้วด้วยครับบีบหลังไปเรื่อยๆอาจจะเขาเรียกว่าให้ขึ้นไปไฟนะครับดูการตัดสินใจครับของ IGL เราก็เหมือนจะหันหัวเข้าหากันแล้วนะครับเหมือนจะตัดสินใจไฟกันก่อนค่ะระหว่างทางของ Day Trade กับ Tyrathon 5ส่วนด้านนี้ภาพจับอยู่ที่ Slam of Money ค่ะทีมเจตัดสินใจเคลื่อนที่อ้อมล่างมาเหมือนกันแล้วก็ต้องมาเจอกับทีมเวียดนามอย่าง Immortal Human รอบนี้เหมือนจะมาดีเลยทริคเนื้อยังคงอยู่นะแหละซ้ำทั้งของพิเซลจากเกมไปหลังจากที่วันนี้น้องไปแล้วแล้วต่อเนื่องมายังไงมุมนี้ Ranger X บอกเฮ้ยจับแบ็คก่อนจับแบ็คก่อนแล้วอ้อมออกมามีโป๊ปิดเอาไว้อยู่แล้วภาพตัดไปที่เจเจบอกขับรถที่มาหาไอ้ MTH แทนไม่ได้มาดีมาตัดเจเจของแฟนวันที่เฮดกลับไปให้ดูนี่กาแฟก็โดนน้องเป็นไปต่อเอ็กซ์ตีกับซ้ำแฟนจากเกมไป TDT ตรงนี้โดนตัดเวียนยาไหลตายนะเป็นร้อนอย่างไม่ได้น้องมาตัดเจเจก่อนแล้วโดนซ้ำกับเอ็กซ์ตีกแรงเซอร์เอ็กซ์ไว้ได้จากปูชิวมาแล้วปิดงานไปเลยเดย์เทคเกมมิ่งจบ4ไปอ่ะอย่างเร็วนั่นแหละครับวิธีเดียวครับในการเล่นของ Day Trade ครับคือการเข้าตี MITH ครับถ้าจอดใต้เนินของธีรธรไฟท์ดูทรงแล้วไม่ดีแน่ๆครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเลือกทำอะไรสักอย่างครับตามมาพามาดูที่ Immortal Human ครับไหลมาเหมือนกันครับนามิวครับยูนามิวมาเรียบร้อยเจเอครับแต่หน้าของทริกดื้อฮะล่วงไปแล้วก็ซ้ำมาเกมโดย Exocet ฮะโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่น้ำเห็นเขารอดมานานขนาดนี้นะทริกดื้อ8คิวไปแล้วครับสำหรับธีรธรไฟครับคุณผู้ชมครับอะไรครับแล้วไหลขึ้นมาครับเคนวีอิมมอร์ทัลฮิวแมนครับโมโลตอฟไปด้านหน้าก่อน1ลูกนี้เก็บแหมเป็นถังน้ำมันมาด้วยสี่สองสองเลยครับคือโพซิชันแบบนี้เนี่ยยังไงก็ตามแต่ธีรธรไฟอยู่ขอบแต่ว่าก็ดูดีอ่ะเพราะว่าเหลือกันถึง4คนแต่ว่าตอนนี้น็อคไป1แล้วจากทางของเคนวีไปไฟกับทางฝั่งของอิมมอร์ทัลฮิวแมนก่อนแล้ว MITH รอสวนอยู่เหมือนกันค่ะเป็นทางของน้องก็ตัดของรถเสร็จเจอ่ะโอ้โหแล้วเบริลคุณ3ก็เสเปซใส่เหมือนกันครับรถเสร็จเจอ่ะครับไหลตายไปเลยทั้งทั้งของรถเนสไมล์ครับแล้วเรียบร้อยครับน็อกได้อีก1นะเบริลคุณ3เมื่อสักครู่นี้ฮะเห็นแค่ปลายหมวดแล้วเน่ไปซ้ำปฐมพงศ์อีก1ครับสาหัสอีก1เหมือนกันแรงช่วย X อะไรครับผมแล้วรถเนสไมล์เดินรถเนสไมล์เดินครับรู้ว่าด้านบนน็อก1ด้านล่างเนี่ยเกือบน็อกเหมือนกันปลาแฟดไซ1แฟดไซ2มาแล้วเดินทางมาตายไปละเรียบร้อยครับโรนัสมายได้อีกหนึ่งเหมือนกันนั่นไงพี่นอนอยู่พยายามกดใส่ยังไม่ได้โมโลตอฟกำมาปาไปด้านหน้าก่อนอีกแล้วสเปซใส่มาคอนโทรลไม่ได้เขาติดโดนหลังปิดงานจากนั้นของไวนามิลครับแหมเรียบร้อยเลยครับผมทีมไฟจบระดับ3ไปโอ้ยว่ารุมจับ2ทางเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ค่ะ2ต่อ1อ่ะไวนามิลไม่สามารถที่จะมาช่วยเพื่อนได้แล้วแต่กำออปชั่นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โผล่มาเห็นจังหวะทะเบียเอาเปิดตำแหน่งอย่างนี้เรียบร้อยไปเลยอ่ะโดดปิดงานไปไปเทสเก็บมาอีกหนึ่งใจเลยนะให้กับทีมของเขาอ่ะในโดดแรกของวันนี้ลั่นๆเลยครับผมโรนันไมค์ครับเกมนี้ครับเปิดหัวได้ดีครับในแผนที่มิราม่านี้ครับกินเรานะมัดจุกนะไม่รู้ว่าต่อไปผับจีเนชั่นคลับนี่จะมัดจุกนี้หรือเปล่านะ